ู้สึกบ้านอยู่แล้วแล้วมึงดูกระเป๋าที่กูต้องแบกมาแล้วให้ประเดย์ให้ประเดย์เลยกองบานเลยโอ้โหแบกจะหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเล่นขอค้างไว้เล่นขอค้างไว้เอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถือว่าเป็นเหรียญน้ำโชคของเราไปเหรียญน้ำโชคของเรานะครับแต่เขาพิมพ์ชื่อเขาคนเดียวก็ครอบคลุมไงครอบคลุมถือว่าครอบคลุมเพราะสาวนโอฮาน่าโอฮาน่าคือครอบครัวอยู่แล้วใช่คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบว่าเรื่องลือเรื่องการชะปองมากเลยทาวเวอร์เขาว่าทำเป็นการชะปองแล้วแต่ว่าจะได้สีอะไรเขาทำเป็นการชะปองให้สุดทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาแต่เขาก็ทำขายได้นะคือแบบว่ามันขายได้อะประวัติเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ทุกอย่างขายทุกอย่างเอามาขายเป็นของสะสมได้คือแล้วของประเทศเขามันน่าสะสมด้วยไงเรื่องไปเราออกไปดูการตลาดไหมบูริโกะป๊อกกี้โอ้มันก็จะมีของให้เล่นเยอะแยะมากมายวิเทิร์นรอก่อนนะลูกอ๋อเลโก้ใช่นี่เป็นเลโก้วิเทิร์นดูนี่ดิอันนี้ไงเนี่ยหอคอยแล้วเราก็อยู่แถวนี้แหละอุ้ยแล้วอันนั้นมันคืออะไรอยากพาวิเทิร์นไปดูจังโอ้ยมันเป็นไอ้นี่งานไอ้นี่เขามันไม่มีสมัยนี้อันนี้มันเป็นงานเหมือนงานวัดสมัยก่อนวิเทิร์นป้าป้าเจอโทนี่ช็อปเปอร์ด้วยช็อปเปอร์ใช่เฮ้ยนี่เป็นบันไดอ่ะโหน่ารักเจ๊อีกินเน็ตบุ๊ก3ปีซ้อนเหรอป๊อกกี้ลงกินเน็ตบุ๊กน่าลงตรงนี้เหรอใช่น่าจะลงตรงนี้บันไดเล็กมากเลยเหรอแล้วลิฟต์มันอยู่ตรงไหนเราออกมาตรงไหนมันไม่หาดิวตรงไหนเออไปดิวเราออกตรงไหนอ่ะเอาละครับมาแล้วครับสำหรับทอดทุกอย่างรวมทอดทุกอย่างที่ขวางหน้ามันคือร้านทอดทุกอย่างและนี่เขาไว้เราแก้มอันนี้คือไว้อันนี้คือน้ำจิ้มแล้วเบสอลาวาดเบสอลาวาดเหรอชิมเลยตัวเองเอาอะไรชิมเลยหอมต้นหอมก่อนเลยแมงทอนอะไรอ่ะอ๋อมันมีมะเขือด้วยใช่มะเขือม่วงมะเขือม่วงทอดเฮ้ยอันนี้เกลือป่ะพริกเกลือในลงออมทอดเอ๊ะมะเขือแล้วกันอร่อยป่ะตัวเองสั่งมาเนี่ยไม่ใช่ได้ต่างกันโอ้โหเค็มดีนะเค็มนะเกลือนใช่เกลือกับพริกแอบมาเราโชว์เปิดก่อนแล้วนะครับผม5โมงเย็นกินก่อนแล้วครับสุดยอดแบ่งน้องอันนึงได้ไหมครับเดี๋ยวน้องคืนแบ่งเอาละครับเราจะเอาไงกับอันนี้ครับเตาน้อยตะเกียบพร้อมเด้งเขาให้หนึ่งชิ้นเฮ้ยข้าวหมูสาวยังไม่ร้อนอุ้ยเขาทำน่ารักกว่าแบบซุปเหรอซุปไม่มีอันนี้กระเทียมปะน่าจะกระเทียมใช่เหรอไม่น่าใช่ไข่นกกระทาหรอกเศร้าเลยกระทายังไม่ร้อนเศร้าเลยอมน้ำมันเลยชิ้นนี้อมน้ำมันเลยเดี๋ยวชิ้นนี้กินเองแต่เนื้อเขาน่ากินนะใช่ไหมแต่ร้านนู้นถูกกว่าร้านนู้นถูกกว่าร้านเมื่อวานถูกกว่าได้เยอะกว่าด้วยอันนี้คือเกลือป่ะเกลือวาซาบิอ่ะเกลือวาซาบิเขียวๆเงี้ยวาซาบิแน่เลยวาซาบิพลาดเลยชิ้นนึง
ก็นึกว่ามันร้อนมาแล้วชุ่มผมน้ำมันมาเลยจริงๆจริงๆไม่ใช่คนกินเนื้อนะครับผมแต่มาญี่ปุ่นเดี๋ยวพาไปไหนสักทีว่ะญี่ปุ่นเนื้อมันดีอ่ะใช่แล้วเราขอลองหน่อยไม่มีอะไรให้กินเลยเดี๋ยวแต่แอบเมื่อเช้าแอบขี้อยากนิดนึงแอบขี้อยากนิดนึงร่างกายมันงงใช่ไม่เคยกินเลยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันที่นายูตะวันของเชียงใหม่ย่างที่หนังญี่ปุ่นก็ได้เลยอะไรวะโอ้ยมันดูชุ่มฉ่ำจิ้มอะไรจิ้มอะไรกินให้ดูหน่อยมันเหมือนกันวะจิ้มเกี๊ยวเกี๊ยวกับโอ้ยก็กินวาซาบิย่านอันนี้อันนั้นไม่ใช่วาซาบิเหรอมันไม่มีรสชาติอะไรเลยน้อยนึงก็ได้นะไม่มีรสชาติเวลากันเกินรักกันเกินเป็นไงดีไหมรักกันเกินดีไหมอร่อยชิ้นต่อไปเลยครับเนื้อหอมมั่งอ่ะหอมมาเยอะแต่ถ้าอยากจุใจต้องร้านนั้นเพราะว่ามันถูกมันได้เยอะก็เดี๋ยวไปกินตอนร้านนู้นแต่ว่าอยากกินปูเดี๋ยวไปปูต้องเดินดูตรงนี้ร้านนี้ร้านหน่อยแหละไปหลายย่างมาเราย่างใส่กันเลยรีโหลดรีโหลดไม่กินเนื้อแต่วิหรือว่าพรุ่งนี้เราจะไปโกเบกันดีวะไปแดกเนื้อโกเบไหมเออต้องพรุ่งนี้เราไม่อยู่ดีก็ได้นะใช่ไปกลับจะไปนาระหรือจะไปโกเบหรือไปนากุย่าอะไรก็ได้สนใจทำกันบ้านก่อนวันเนี้ยโอเคทำกันบ้านก่อนว่าพรุ่งนี้จะไปไหนเที่ยวแบบเที่ยวแบบเที่ยวแบบไม่ต้องมีทัวร์ก็อย่างเงี้ยแหละอยากไปไหนก็ไปดีกว่าเยอะครับไม่ไปก็ไม่ต้องไปก็นอนอยู่ห้องก็ได้ฟังไงอามาเวลาไปทัวร์อะไรนะ678อ่ะเออ678 6โมงตื่น7โมงเตรียมตัว8โมงรถออกได้ใช่ๆมันค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยเราไม่ได้หรอกลองทีมแม่ลูกอ่อนเออเราเหนื่อยๆเราก็นอนอ่ะเราอยากนอนเราก็นอนได้อ่ะหยุดได้เลยของเราเป็นแพทเหมือนเขาไม่ได้นะแม่ลูกอ่อนคนท้องบางคนท้องจัดเลยเดี๋ยวนี่ตะเกียบผมขอแล้วกันนะครับชิลี่ผมขอแล้วกันนะครับโอ้โหเอาแก้วน้ำแบ๊ดใส่โคตรดีเอาละครับแล้วเราก็พาพี่เทิร์นมากินเนื้อนะครับเทิร์นจะนอนดูลูกไหนชิมดูสิใช่อ่ะกระป๋าติดเนื้อเลยกระป๋าโดนแล้วต้องโดนอร่อยเลยเวลาดูฮะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยบ้านโน้นกินอะไรกันอยู่ครับอ๋อย่างเหมือนเดิมเดิมเลยติดใจติดใจต้องมาซ้ำต้องซ้ำเอหมูลูกสองชิ้นซ้ำให้มันอีกเลยสองเลยก็ได้นะใช่ต้องเลี้ยวที่ตัวเองก็แต่ว่ามันบีบเหรอไม่ตัวเองก็ไอ้นี่เอาดิแต่มันก็กิโอ้ยมีที่ไว้ตัวปล่อยไว้ดีก่อนขอตะเกียบมาให้หน่อยหลุดโอ้มันอย่างไรดิเอ้าหลุดไฟของไฟนี่สวัสดีครับผมเช้าวันที่3ของการอยู่ในญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะไปจังหวัดนารานาระวันนี้เราจะเดินวันนี้เราจะเดินทางสายธรรมะใช่ครับที่เราจะไปคือวัดโทไดจิเพราะว่าเขาใส่นารใช่ใส่สีขาวกุฏิไหนไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดนะครับบอกก่อนหมอกพี่บิ๊กเหรอพี่บิ๊กใส่หมอกกับผ้ามีพระหรอไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นที่แบบว่าให้เราสักการะบูชาเฉยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาความเฮงไปฝากเพื่อนๆกันนะครับผมไปอ่ะครับผมเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟแต่กำลังจะไปนารานะครับผมไฟ and one student ไฟโอเคโอเคแต่มีคุณลุงนะครับผมมาช่วยและคุณลุงพูดภาษาอังกฤษเป็นด้วยน่ารักมากช่วยก่อนเดี๋ยวพี่ต้องให้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคิดแป๊บนึง535คุณลุงน่ารักมากเลยครับผมมาช่วยเราซื้อตั๋วนะครับผมเพราะว่าตู้ที่นี่มันงงๆแปลกๆไม่เหมือนตู้ที่อื่นไม่เหมือนตู้สถานีอื่นมันก็เลยแบบว่าซื้อไม่ถูก
ทีนี้คุณลุงเขาก็เลยพามาซื้อให้นะครับผมน่ารักมากนี่ได้กีฬาด้วยเฮ้ยได้กีฬาเว้ยแซวแซวโอ้ยนี่ก็บ้านนอกบ้านเขาเนี่ยกำลังถ่ายทำอะไรเนี่ยแต่ว่านอกห่างตัวเมืองแค่ชั่วโมงเดียวนะปทุมมาเนี่ยปทุมขณะนี้เวลา11:30นะครับผมเราอยู่ที่สถานีนาระนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไหมรถบัสอ๋อโอเคเดี๋ยวเซมบอกให้นี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเซมบอกเอาบุญมาฝากทุกคนอ๋อนี่รถบัสนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อรถบัสนะครับผมเพื่อที่จะไปที่สถานีไปลงวัดเลยตรงนี้ลงวัดเลยใช่ไหมใช่ไปลงที่หน้าวัดโอเคแล้วใส่หมวกให้แดนนิดนึงแดนใส่หมวกนิดนึงหลบมันอากาศเย็นเต้นต้องเหงื่อเงยนะเหงื่อจะบอกว่าที่นารานี่หนาวนะเย็นอ่ะแบบหน้าเย็นจังเลยอากาศร้อนดีจังนะเออเจอแดดเว้ยเจอแดดแล้วก็ไม่ร้อนให้กูสักหน่อยเฮ้ยแต่เมืองนารานี่เงียบสงบนะครับไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ดีมากเลยไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสแล้วก็ไปเจอกันที่วัดเลยครับโอเคครับผมเราก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่นาราปาร์คนะครับผมเป็นสวนสาธารณะที่มีกวางเดินเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมดูคือกวางเดินไปเดินมาแบบเหมือนเป็นเพื่อนกับมนุษย์กวางเดินแบบว่าไม่กลัวโดนกินนะครับเดี๋ยวทำภารกิจนะครับผมเจ้าตัวนี้เขานอนนี่มันติดตรงไหนเพราะว่าชุดอะมันใส่อยู่แล้วได้นี่แหละอ่ะได้เอานะฮะเดี๋ยวก็จะพาเดินเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวนี้จะไปหาอะไรกินเฮ้ยเราไม่ได้รัดมันนี่เฮ้ยรัดก่อนเขาว่าตัวเองเอาไอ้นี่วัดอะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมานี่ไงพี่เทิร์นเนี่ยก็กวางนี่ไงเป็นช่วงเวลางานสัตว์พนักงานสัตว์สัตว์มีให้อาหารกวางแล้วเขียวแล้วไปแล้วปึ๊บโอ้โหนี่ก็ร้านอาหารนะครับเราเลือกจะกินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินหาร้านอาหารกินก่อนเพราะว่าตอนนี้เมมเหลืออีก50นาทีคือจะเต็มแล้วลืมเอาเมมมาเปลี่ยนก็ถ่ายแบบกระชับแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรกินสักครู่เจอกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชื่อว่าเพนคาเฟ่นะครับผมอยู่ที่นารานะครับผมฝั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะนะครับผมมาแวะลองท้องกันก่อนนะครับผมที่ร้านน่ารักมากเลยนะครับผมมีโซนให้เด็กนั่งเล่นแบบมากยอดมากเลยชอบแบบชอบที่เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนที่ร้านมันมีมุมให้เด็กนะแล้วเราก็เดินมาถูกร้านพอดีขออนุญาตนะครับผมสั่งอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยเกินแปลภาษาเคอรี่นี่ไงแกงกะหรี่สูตรพิเศษของแม็กกี้นี่แหละเขาอาจจะอยากกินนี่แกงกะหรี่2กินร้อนๆด้วยเอาอุด้งให้พี่เทิร์นแล้วก็อุด้งกันไหนวะเฮ้ยมีข้าวหน้าปลาไหลนะตัวเองจริงเหรอไม่อยากกินชุดยามาโตะข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยยามาโตะญี่ปุ่นกันเล่นกันกินกินน้ำแข็งเอาข้าวปลาไหลชุดอุด้งอันนี้เป็นซุปโอเคสั่งอาหารก่อนนะครับผมขออนุญาตทานอาหารกินข้าวก่อนแล้วกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆมันอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับผมสั่งโคคาโคล่าวิดไอซ์นะครับเหมือนเซเว่นเซ่นไงเซเว่นเซ่นเขาก็ทำอย่างนี้นะโคคาโคล่าวิดไอศครีมไม่สำเนียงพี่ดาไปได้ก็เลยได้ไอศครีมมาเฮ้ยแต่จะใหม่ก็ได้นะใช่ที่เซเว่นเซ่นเขาก็ขายอย่างนี้ใช่ไหมกินกับไอติมวานิลาโค้กอะอร่อยนะอ้าวเหรอใช่ที่เซเว่นเซ่นก็มีขายอย่างเงี้ยเข้ากันโอเคเข้ากันดีวิดไอซ์คนทำคงแบบไอซ์ก้อนๆหรือไอศกรีมงั้นเราใส่ทั้งสองอย่างให้เขาไปเลยกันพลาดจะได้ไม่ต้องมาเซิร์ฟไม้ใช่กันเพียบไปเลยเรียบร้อยไอ้นี่มาเฮ้ยมันซาเว้ยพอเป็นอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ากูต้องแดกให้หมดไวๆแล้วล่ะกูกะจะมาหั่นจิบกินข้าวชิวๆกินข้าวจิบไม่ชิวแล้ว
ถ้าไปอย่างนี้กูรู้สึกว่ากูต้องกินให้หมดเร็วๆล่ะอร่อยห้องน้ำมีใช่ป่ะกูไม่คิดว่ามันจะเข้ากับท้องไส้กูถ้าอ่ะถ้าสมมติกูถ้าสมมติกูสั่งเบียร์วิทไอซ์น้ำมันเราไม่เอาเบียร์ใส่ไอศกรีมให้กูหรอนะครับผมมาแล้วครับเครี่แกงเครี่แกงเครี่เป็นอะไรเป็นหมูก็จะเป็นเนื้อเนื้ออยู่นี่กูไม่เคยแตะหมูเลยเออไม่เจอหมูเหมือนกันอยู่นี่กูไม่แตะหมูเลยไม่เจอหมูเหมือนกันกูเจอแต่เนื้อชั้นใหญ่จ้าชั้นใหญ่จ้าเพียงเขาเจอร้านส้มตำที่ปุณกาเปิดตอน 6:00 น.เหรอเออถ้าไปกินอันนี้ช้อนอันนี้คือช้อนใช่ๆเราต้องไปเทสแล้วล่ะเผ็ดมั้ยลืมบอกเขาว่าเอาเผ็ดๆผมเผ็ดดูช้อนครับนะขอชิมแบบว่าต้นตำรับแต่ที่บ้านเราเผ็ดนะที่บ้านเราเผ็ดหวานนี่ต้นตำรับครับเปรี้ยวลิ้นไม่รู้รสแล้วกว่าเราติดกินแซ่บใช่พอเจออย่างนี้แล้วเราแบบนี่นะถ้ากูเอากูก็ลืมหยิบพริกเผามาถ้าเอาพริกเผามาปาดตรงข้าวแล้วจบไปแล้วอร่อยเลยน้ำพริกอะไรกันน้ำพริกไอ้นี่น้ำพริกของเราอ่ะที่เป็นผงๆอ่ะเทวันนี้นะกูบอกให้มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากแต่ก็อร่อยนะของเขาก็อร่อยเดี๋ยวกูเอนจอยกับโคคาโคล่าวิทไอซ์ครีมก่อนเมื่อกี้สั่งใหม่พี่นายสั่งใหม่ไปเขาถามเลยเอาไอศครีมไหมกูไม่เอาขอเมนูเขาดิก็อยากกินไอศกรีมแล้วก็ของจริงมาแล้วครับของจริงมาแล้วของจริงนี่คือโคคาโคล่าไอซ์วิทไอซ์อันนี้โคคาโคล่าเพียวๆไม่ใส่ไอซ์นะครับถ้าใส่ไอซ์สีเป็นนี้นี่คือของแท้นะครับผมเขาใส่น้ำแข็งมาให้โดยที่เราไม่ต้องสั่งกูดิวิทไอซ์เลยยังมันไม่มีหรอกไม่เหมือนบ้านเราเป็นโต๊ะโอ้เปิดนะครับไปเลยครับไปเลยครับน่ากินเลยอุ้ยอันนี้เจ๋งมากเราเลยแบบว่ากระหล่ำอะไรเห็นไหมเดี๋ยวให้ชิมกันนะฝ่ายไม่เผ็ดหรอกลูกไม่มีอะไรเผ็ดหรอกที่เนี่ยหวานที่เธอมากินได้ทุกอย่างเดี๋ยวก่อนแล้วฝ่ายขอสูบดีกว่าย่อไปเลยจ้าขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับโอเคครับเราก็เดินมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้นมิเทิร์นมีให้อาหารปลา200เยนด้วยเอ้ยให้อาหารกวางเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยิบนะเพื่อนอ่ะเพื่อนมาตังเอ้ยอันโอยังไม่ได้ลูกมิเทิร์นอันนี้1เหรียญให้อาหารกวางนี่เดี๋ยวรอก่อนมันจะกลับหรือเปล่ามันจะรอเดี๋ยวพี่ท่านเดี๋ยว200อันนี้ไป60ก่อนอ่ะให้ยันกาโตอ่ะตัวเอาไว้นี่ก่อนเริ่ม60 70อ้าวโน่หล่นเหรียญหล่นแค่ไหนอันนี้70เดี๋ยวโอ้ยกว่า5นี่ไงพี่บิ๊กเพิ่งยื่นมือไปอ่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ย70 80มากันลูกอีสิบบ้านอะไรออกบ้านอ่ะนั่นล่ะกลิ่นมันคล้ายๆแบบบัวหรืออะไรที่บ้านเลยเอออ่ะเลิศไปโตมาริกาโตอ่ะไปอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพี่เมย์อย่าพึ่งเอาให้นะคะมันกัดไปโตมาริกาโตไปอาริกาโตก็ได้มามิเทิร์นอย่าพึ่งนี่นั่นไงโนมิเทิร์นต้องยืนต้องระวังหน่อยถือดีๆมิเทิร์นต้องระวังกว่านี้ถอยมาจับลูกจับลูกออกมามิเทิร์นมานี่มิเทิร์นมานี่ชิ้นพลาสติกอ่ะอันนี้ให้น้าฝ้ายเอาให้นี่อ่ะให้หยิบให้มาระวังต้องยกมือขึ้น no no อุ้ยมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ให้มาชนให้มาชนฝ้ายระวังนะพี่เทิร์น
จุดไปทั่วเฮ้ยขอทำอะไรสิโอ้ดูดูดิเต็มเลยพี่บีต้องพี่บีเดี๋ยวระวังแดดมันชนแล้วใครจะไฟช่วยอุ้ยตัวเองพี่บีมาโน่จับพี่นี่เฮ้ยกวางที่กินดีวะกวางบ้านเราเนี่ยกินผักกินผลไม้เดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วยกันพวกเธอดูร้ายดูร้ายกันขั้นรุนแรงไอ้ลูกโน่นขนมอยู่ที่หน้าป้ายโน่นเดินเอาให้น้องดีๆนะนี่ใครดู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 เขาถึงตัดเขามันออกนี่ไงใช่มันชอบมาเกี่ยวนี่เดี๋ยวน้องมาโอเคโอเคบีเทิร์นให้แล้วก็เดินหนีลูกมันไม่ได้รักเหมือนอ้วนนะระวังมันจะชนเอานะลูกมันไม่ได้น่ารักเหมือนอ้วนนะลูกน่ารักอยู่แต่ว่าบางทีเราไม่รู้นิสัยน้องไงลูกใช่ใช่น้องน้องตัวดูดิดูดิเราไม่รู้นิสัยน้องมันนะอุ้ยน้องน้องจิ้มเลยป่ะได้ไงพอไม่ให้มันชนมันกัดเลยป่ะน้องต้องให้เลยน้องเขาบอกใส่หัวจะพวกนึงลูกเขาบอกว่าหนูเรียนแทนร้านเบิร์ดแล้วร้านเบิร์ดแล้วอย่าทำนะโอ้ยอย่าไอ้นี่น้องพี่วิทย์เดี๋ยวเซาซีน้องแต่สาวซีน้องน้องอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วตามไปโน่โน่ไปไปเจอร้านอาหารป่าบ้านกูนะมึงมึงเป็นศพไปแล้วกูบอกให้อย่าว่าน้องอย่าว่าน้องน้องแค่อัดพี่บีทเนี่ยน้องอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วเนี่ยแม่อุตส่าห์วางน้องลงได้สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดวัดอะไรวะเนี่ยโพไดจิวะใช่ปะใช่ครับเปิดแมพนี่มียังไม่ถึงวัดอันนี้แค่พิพิธภัณฑ์ครับอ้าวเหรอใช่อ๋อพิพิธภัณฑ์เหรอใช่วัดคืนในนี้เห็นรูปปะอ๋อต้องเดินเข้าไปอีกเข้าไปอีกอ๋อต้องเข้าไปอีกอันนี้แค่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อ่าโอเคเราเดินเข้าพิพิธภัณฑ์อ่าฮะอ๋อนี่ไงโทไดจิมิวเซียมใช่มิวเซียมครับยังไม่ใช่เทมเปิลโอ้ยมุมนี้ต้องได้ทั้งหนึ่งรูปแล้วล่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นะฮะต้องได้ทั้งหนึ่งรูปแล้วตัวเองเราต้องเป็นรูปปั้นเหมือนยักษ์ปกครองที่นี่นี่โคตรเท่นู่นฝั่งนี้เท่กว่าก็เก่าแล้วนะเขาก็ไม่เหมือนเป็นยักษ์เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนบ้านเราก็เป็นแบบว่ายักษ์วัดโพอ่ะยักษ์วัดแจ้งอะไรเงี้ยเออนี่ก็จะมีแต่เท่นะเท่ใช่ยักษ์เขาเท่เป็นใช้กระบองของเราเลยใช่อ๋ออันนี้พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไม่ครับเดี๋ยวเราเดินไปวัดครับพิพิธภัณฑ์ไม่มีคนเข้าเฮ้ยต้นไม้บ้านเขาสวยว่ะเฮ้ยดูสวยสวยสวยเหลี่ยมนี้สวยมากเฮ้ยเหลี่ยมนี้ดูดีอ่ะเด้งไปยืนสิเดี๋ยวเราเข้าวัดกันดีกว่าโอเคครับผู้ใหญ่พันหนึ่งผู้ใหญ่พันหนึ่งเด็ก400เหรอ600ครับโอเคผู้ใหญ่พันหนึ่งเออใช่ครับเด็กก่อนวัยเรียนฟรีใช่ผู้ใหญ่พันหนึ่งโอเคเข้าไปก่อนได้เลยนะดูรอในเขาอุ้มทุ่งสวยอุ้ยไม่น่านั่งสัตว์โอ้โหแต่หนาวสัตว์เลยนี่ตรงที่เขานั่งอยู่ใช่เนี่ยตัวเองมันเก่งเข้าได้ป่ะได้แล้วมันต้องทำไงโอ้ยแต่นั้นสวยอ่ะสวยมากนี่ไปลอกกำแพงวัดนะครับเราจะขึ้นยังไงต้องกล้องไปจ่อเปล่าถึงจะเปิดให้อ่ะเต้นดูกระเป๋าหน่อยนะโอเคครับผมเราซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นโทไดจิเทมเพิลเราจะเข้าไปไหว้พระกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช่องเราเองและตัวเราเองแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับผมนี่บอกเลยว่าใหญ่มากๆเดี๋ยวต้องเข้าทางหนึ่งป่ะอ่ะ Thank you ได้มาแล้วนะครับโอ้ยวัดใหญ่มากๆครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง39นาทีคนยังเยอะอยู่เลยอ้าวมาเข้าทางไหนเนี่ยถ้าไม่เห็นเข้ามาสักทีโอ้มิเตอร์
วิทเทิลดิแม่เนาะสนุกสุดแล้วสบายสุดด้วยเดินอ่ะไม่เดินไม่อะไรเลยไปไปไหว้พระกันเถอะพระที่ญี่ปุ่นหน้าตาเป็นไงไปดูนะฮะพระนอนไม่ได้ไม่อ้าวเอาทูบตรงไหนเขาเรียนเนาะเขาเรียนเหรียญกี่บาทตากำลังศรัทธาอ๋อ yes ตากำลังศรัทธาไปสาธุแล้วก็เอาทูบไปจุด10เอาทูบไปจุด12ล้านงวดนี้ทางบ้านเขาคือไม่มีการแดดใช่จุดได้2ฝั่งนะครับแล้วเราก็ถือเข้าไปหรอหรือวางตรงนี้นี่ปักนี่ดิเขาปักได้เห็นอยู่ไม่ไม่งวดนี้หรอกรอบนี้ขอ50ล้านแบบนโมตัสสะนี่มีนะมีก็อ่านไม่ออกพอรอมเพื่อจะอ่านที่นึงยักกว่าหลับเลยเชื่อสอยนึกว่าหลับตาแป๋วนึกว่าหลับวะเนี่ยไอ้ที่เขาทำกันไปดูดิดูดิ water for drinking อ๋อน้ำอ๋อเป็นน้ำไม่กล้ากินน้ำไม่กล้ากินดิ้วดิ้วดิ้วดูขนอะไรไม่รู้อยู่นี้จริงจริงจริงดิ้งเอวดิ้ววางวางวางล้างมือ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 อ่ะอ่ะล้างมือล้างมือพอล้างมือโอ้โหดันจิ้วเลยป่วยป่วยป่วยได้จิ้วเลยป่วยแน่โอ้ยนิ้วเป็นหวัดแล้วเนี่ยไปเร็วเร็วอย่าไปกินอย่าไปกินขนอะไรไม่รู้เต็มล้างเลยเป็นน้ำมนต์ได้น้ำมนต์ไปเป็นน้ำมนต์ล้างมือได้แต่มือเป็นหวัดนะน้ำเย็นเจี๊ยบเลย water for washing and drinking ไปเราจะถึงพระเจ้ากันไหมระยะทางแค่นี้เรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนู่นข้างหน้ามีจุดธูปอีกแล้วดิวข้างหน้ามีจุดธูปอีกแล้วดิวมีแล้วใช่จอดไว้ที่เอ้ยป้าย no living อ๋อใช่ได้ห้ามรถเข็นนะเข็นขึ้นข้างบนแต่รถเข็นเราฝากไว้ได้เดี๋ยวขอแปลก่อนเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะโดดเราขอแปลก่อนแล้วกันเขาบอกว่าห้ามเอารถเข็นเด็กบริเวณนี้แล้วเราทำไงอ่ะก็ไม่เข็นไม่ได้เขาจอดไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เขาห้ามจอดบริเวณนี้เราหุบได้ไหมมันหุบไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยแต่มันเอารถเข็นขึ้นได้เองเชื่อเขาเอารถเข็นเด็กไว้ไหนอ่ะได้เขาว่าเอาไปไว้ตรงนี้ดีกว่าที่กินน้ำอ่ะไปข้างหน้ามีให้ไหว้แล้วก็ต้องไหว้อีกครับไปเดินไปกับไฟโอ้ยเอาละโอ้มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่าองค์ใหญ่มากครับเปรียบเทียบก็เข้ากับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงประมาณนั้นนู้นเดินไปดูแล้วโอ้โหไปตัวเรามาดูกันว่ารอบๆนี้จะมีอะไรกันอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับอุ้ยมีนี่อีกเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์ของที่นี่หรือเปล่ามีให้ไหว้บูชาอีกนะครับซึ่งเราก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วเราจะเอาบุญไปฝากให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ย้อนไปเทียนหนึ่งเล่มนี่ปึ๊บนี่ร้อยครับเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วเขาเดินรอบแล้วไปเราเดินไปมาเลยครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าองค์เทพอะไรก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เท่มากเลยครับตัวสร้างคนนี้เท่มากเลยโอ้นี่ก็เป็นไม้แกะจำหลักจำลองเฮ้ยฮิปปี้อ่ะเฮ้ยฮิปปี้โดเนชั่นนะครับผมเอาอีกแล้วครับที่นี่ก็มีให้ทำนะครับผมโอ้ยชอบตรงที่มันมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้แหละเออมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้ทำตลอดเลยแต่ใหญ่มากเลยนี่เป็นด้านหลังนะครับอุ้ยนี่เป็นเสียนอะไรไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรทำไมมีคนลุมถ่ายรูปกันอ๋อลอดใต้เสาเหรอโอ้อย่างเราหมดหวังลอดใต้เสานี้โอ้ด้านข้างก็จะมีสินค้าขายเช่นเคยโอ้ด้านนี้ก็มีให้ไหว้อีกองนึงเราต้องไหว้ครบอีกองนึงอ่ะตัวไปเขาไหว้ด้านโน้นแล้วตัวเองไหว้ด้านนี้อ่ะไปเขาติดเทียนไหนนี่คนละฝั่งเราไหว้คนละฝั่งอุ้ยอะไรเจอกล้องเข้าไปยิ้มเลยเจอกล้องเข้าไปเงียบกริบเลยเออโอเคเรียบร้อยไปเราเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับครับผมหลายท่านอาจจะงงนะครับผมว่าทำไมเหลือแค่2คนนะฮะ3เรา3นี่เออเหลือ3คนนะครับ เหลือแต่หนุ่มโสด3คน
ที่เหลือนะครับผมปล่อยทิ้งไปที่วัดแล้วนะครับผมปล่อยลอยไปกับพระประธานเรียกว่าบริจาคบริจาคให้แท็กซี่ไปให้แท็กซี่พากลับไปที่สถานีเดี๋ยวเราเดินไปมันอยู่ห่างกับที่เราที่วัดที่เราไปประมาณแค่6นาทีมันก็ไม่ไกลมากแล้วเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าเพราะแท็กซี่มันนั่งไม่ได้ที่มันนั่งได้ที4คนเราก็แบบใจบุญพอสมควรอ่ะเรานั่งรถไฟชั่วโมงนึงมาทำบุญโดยที่เราไม่รู้ว่าพระนั้นชื่อว่าอะไรเราไม่รู้เลยเราใจบุญไม่รู้เลยแล้วตรงนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบบริษัทอะไรให้เขามาทำงานก็ได้ศาลเออศาลหรือก็มาทำอะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรามาดูบรรยากาศต่างจังหวัดเออเดี๋ยวเราเอาบุญจากญี่ปุ่นไปฝากให้ทุกคนเลยครับจากนี้ก็โอ้ยหน่อยเดียวเองเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวสายก็ถึงเนี่ยเออลุยสวัสดีน้ำบะในตอนเย็นนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ 5:30 6:00 นะฮะเย้เราจะไปวันนี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าเหนื่อยมากๆกับการเดินทางข้ามไปนาละเดินทางกลับมาจะพาพี่เทิร์นไปดูสวนสัตว์ก็ปิดไปไม่ทันอีกต้องเดินกลับมาขึ้นเครื่องอีกเฮ้ยต้องเดินกลับมาขึ้นรถไฟอีกแล้วก็มาที่น้ำบ่าครับผมเพราะว่าผมได้เสิร์ชหาร้านส้มตำแถวๆนี้ไว้ผมทนไม่ไหวกับการกินอาหารญี่ปุ่นในช่วงเวลา2วันติดได้เลยจำเป็นที่จะต้องจัดการมันซะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปยังร้านเลยดีกว่าคนเยอะมากครับย่านนี้วันนี้วันศุกร์ด้วยโอเคครับเราก็มาถึงพี่น้องชาวดินโอ้ยคนเยอะไหมเนี่ยมีที่กินไหมเนี่ยนั่งร้านชาวฟ้าได้เว้ยเขาบอกเนี่ยลูกค้าชาวดินนั่งที่ร้านชาวฟ้าได้นะครับอ๋อชาวฟ้าเพื่อนอ๋อไปดูได้สวัสดีครับโอเคเร็วอยู่แล้วโอเคครับเรามาถึงร้านประเทศไทยถึงอ่ะใครจะกินอาหารญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งไม่เชิญออกไปข้างนอกได้เลยครับรถมากๆนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนครับมาดูขอดูเมนูหน่อยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างเอ้ยสั่งรถเข็นเด็กกันได้ใช่ไหมได้ครับครับต้องขยับได้ไหมได้ค่ะอุ้ยใส่ก๋วยสารอุ้ยเหมือนเห็นว่ามีจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มไม่มีค่ะต้องสั่งอ๋อพีทมันนั่งรอมาโอ้โหรอดนะมาโอเคนี่ก็พอแล้วชื่นใจแล้วโอเคก็พอแล้วต่างโอเคโอเคเดี๋ยวขอสั่งอาหารสักครู่นะครับโอเคครับอาหารมาแล้วนะครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำไส้กรอกอีสานตับหวานไก่ทอดไข่เจียวนี่แหละครับการมาโอซาก้าที่ดีที่สุดคือได้กินอันนี้นะกินอาหารไทยเลยฮะโดนไปสองวันเกือบตายครับลิ้นไม่รู้ว่าลิ้นจะได้รสชาติอะไรอีกหรือเปล่าใช่ไหมเจอไข่ต้มไปอร่อยเจอไข่ต้มไปนะแซ่บเลยข้าวเหนียวเข้าไปยังไงเรียบร้อยดีนะขออนุญาตรับประทานก่อนนะครับผมเรากำลังเดินทางกลับที่พักแล้วเพียงแรก500เยนครับเพียงแรก500เยนนะครับผม500เยนประมาณกี่บาทหาร4เท่าไหร่100กว่าบาท100กว่าบาทกดแรก100กว่าบาทเอ้าเหมือนรักมีเมื่อกี้เจอร้านกัญชาใช่ๆครับแต่ว่ากลัวกลับบ้านไม่ได้กลัวตึงไงกลัวตึงแล้วเดินไกลด้วยหูเดินน้ำตื่นอ่ะดิอันนี้ก็เพิ่งรู้นะพี่สาวว่าย่านไอ้เนี่ยโดทงเนี่ยนึกคิดว่ามีแค่ตรงแถวๆคุริโกใช่ไม่ใช่เลยมันเยอะมากคุณเดินไปโคตรไกลเดินไป15นาทีไปดูแพมเพิร์สให้แบบยังมีร้านขายของอยู่แบบมีเยอะแบบไม่สุดอะถ้าเมืองไทยก็จะเป็นอารมณ์แบบเป็นฟิลใช่ป่ะแล้วก็มีของเยอะๆ อยู่ในห้างแต่นี่ไม่ใช่จะเป็นตึกหนึ่งร้านหนึ่งตึกหนึ่งร้านหนึ่งตึกหนึ่งร้านหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบ
กลายเป็นกว้างมากเลยนะเมืองเนี้ยคือห้างโคตรเจ๋งใช่แต่เดินขาเปียกนี่ก้าวครับวันนี้14กิโลครึ่งเราเดินกันอุ้ยก็เกือบเท่าเมื่อวานเกือบเท่าเมื่อวานเมื่อวาน15กิโลวันนี้14กิโลสุขภาพดีครับสุขภาพดีประเทศนี้กินเท่าไหร่ก็พอเดินหมดสุขภาพดีถึงจากบ้านถ้าขับรถก็เหมือนไปฟิวอะไปฟิวอะใช่ไปฟิวก็เท่านี้จากบ้านเราจากคลองสามไปเมื่อกี้แอบเจอแก๊งไม่ใช่แก๊งหรอกนักเลงเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนยังยากุซ่าขี่รถอยู่ในซอยที่คนเยอะแล้วก็ไล่บีบแต่คนอื่นแล้วแป้นแป้นแป้นไกลเดินโอ้โหแล้วก็เปิดกระจกแง้มหน่อยนึงเปิดเพลงเสียงดังแล้วดูบุหรี่คล้ายคนดันเลยคล้ายคนไทยอยู่แต่ถ้าเป็นคนไทยจะโดนด่าตามหลังตามตูดนะครับแต่นี่คือตอนเขาแบบบึ้นบึ้นบีบแต่ใส่คือคนรอบข้างคือเขาเงียบไม่สนใจนะเออไม่มีใครด่าใช่มีแต่ดิ้วในที่แบบเฮ้ย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 ไม่จะชนคนขี่จักรยานมันโยกมาแบบวั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 บอันตรายมากเลยสวิตสวานนี่โตโยต้าคราวตัวใหม่มันไม่มีขายที่บ้านเราไม่มีนี่ก็คราวเนี่ยใช่ไหมใช่นี่ก็คราวแต่เป็นคราวตัวใหม่แล้วดูดิสภาพถ้าอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือเป็นตัวเก่าแล้วด้วยเออเป็นตัวคลาสสิกไปแล้วแต่อยู่ที่นี่กลับกลายเป็นรถใหม่เฉยเออแต่เมืองนี้รถก็ยังปกติฮะต้องที่โตเกียวนะโตเกียวนี่คือที่สุดละถึงจะแบบแซดๆกันหน่อยนะครับวันนี้เราก็ไปอยู่กันที่ร้านข้างทางนะครับผมถือว่าเป็นงานเพราะว่างานมีชื่ออยู่จะมีชื่อชื่อร้านใช่ไหมชื่อร้านโฮรุมอนเซ็นเตอร์โฮรุมอนเซ็นเตอร์โฮรุมอนเซ็นเตอร์นี่มันจุกจุกที่นี่ย่านนี้แหละย่านไทชิใช่ตั้งอยู่ข้างทางเลยไม่ต้องเข้าร้านครับเสียเวลาเสียเวลานั่งเก่งไม่ต้องเก่งเลยนั่งคุยแม่งนี้เลยสั่งเบียร์สั่งอะไรกินได้ครับผมมีของกินเล็กๆน้อยเป็นจานเล็กๆอย่างเงี้ยมีหลายอย่างข้างหลังนี่สนิทกันนะเดี๋ยวเรียกชนแก้วสนิทแล้วเดี๋ยวเรียกชนแก้ว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 ใส่แล้วใส่เลยแล้วบอกแล้วสนิทกันรอรีเลยเซ็งเซ็งเลยเซ็งเลยญี่ปุ่นโดนกันสิไปเจอไปเจอซอมนะมึงมี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 ม台湾人哦。Japanese， 对。叫 Osaka。你是哪里？呀，你是哪里？你是哪里？是你。对。哎，你是哪里？你是哪里？啊。哈哈哈哈哈。阿南，我也不知道，我听你讲。那嘞。